มอทำเพื่อนมันไม่ได้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคน Welcome back to channel ของพิมวานะคะอันนี้คือสู่หุ่นในฝัน EP 9แล้วนะเร็วมากเลยผ่านไปแป๊บเดียว EP 9แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสายกันนิดนึงคือก่อนหน้านี้พิมวาจะออกพวก workout ฝั่งฝรั่งค่อนข้างเยอะพวก Lily Savvy Chloe Ting หรือว่าก็จะเป็นอะไรที่เป็น hit workout ซะส่วนใหญ่นะคะค่อนข้าง intense แล้วก็หนักเลยทีเดียวแต่ว่าล่าสุดไปอินพวกสายเกาหลีมากขึ้นนะไปเห็นพวกบล็อกเกอร์ที่แบบดูแลสุขภาพของเกาหลีเขาฮิตกันเล่นที่มันไม่ได้มากแต่ว่าเป็นคลิปที่เฮ้ยแบบท่าสวยเหลือเกินแบบโฟกัสเยอะๆฟิลแบบพิลาทิสโยคะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการเล่นเวทที่ใช้บอดี้เวทซะส่วนใหญ่ก็เลยแบบเฮ้ยมันก็ดูไม่ได้เหนื่อยมากป่ะแล้วมันก็ดูแบบรีวิวดีผลลัพธ์ดูดีอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากที่จะมาลองกันในวันนี้นั่นเองนะคลิปที่เลือกมาออกวันนี้นะคะคือของ Jinny Diet หรือว่า EG อึนนั่นเองนะเขาเป็นฟิตเนสยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยเขาจะมีแบบเวิร์คเอาคลิปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็พอมาเห็นพวกบล็อกเกอร์ที่ตามๆอยู่เขาก็เล่นๆของคนนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมันก็น่าสนใจแล้วก็พอเข้าไปดูปุ๊บ ก็เห็นเป็นท่าที่รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบคอมเพล็กซ์หรือเป็นคอมพาวด์มูฟเมนต์รวมหลายๆท่ามาแบบทำยากๆมันคือแบบแพร้งอะไรเงี้ยมีแบบวาเรชั่นนิดๆหน่อยๆเรารู้สึกว่ามันน่าจะโฟกัสได้ถูกจุดแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้ฝึกเรื่องฟอร์มของการออกกำลังกายได้ดีเลยคลิปที่จะมาเล่นในวันนี้นะคะก็คือ2คลิปนี้นั่นเองตอนแรกเห็นแล้วก็แบบจะทำคลิปเดียวใช่ไหมเห็นมัน6นาทีก็นึกว่ามันจะ6นาทีเต็มแต่เขาพูดปาเข้าไปแล้วประมาณ3นาทีก็เลยอยากออกสัก2อันจะได้รู้สึกแบบชาเลนจิ้งหน่อยนะแล้วก็มันเน้นคนละส่วนกันอันนึงมันเน้นเป็นหน้าท้องใช่ไหมอีกอันนึงจะเป็นเอวแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มขอพรีเซนต์สปอนเซอร์ของวันนี้ก่อน Adidas นั่นเองนะคะทุกคนอันนี้คือคอลเลกชันใหม่ของ Adidas เลยนะคะก็คือ Tech Fit Period Proof นั่นเองนะอันนี้คือพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีใหม่ของ Adidas ด้วยก็คือน้อง Flow Shield นั่นเองนะช่วยให้เรา Stay in Play ได้มั่นใจได้แม้ที่เราจะเป็นประจำเดือนนะคะเจ๋งมากๆเพราะว่าตัวนี้เขามีแผ่นซึมซับตามกางเกงนะคะช่วยให้เราไม่ต้องกังวลเลยว่าประจำเดือนของเราจะซึมเปื้อนออกมาหรือเปล่านะแล้วก็แนบเนียนมากๆไอ้ตัวนี้ก็สามารถทำให้เรามั่นใจได้ทั้งตอนเล่นกีฬาหรือว่าใช้ชีวิตประจำวันเลยนะแล้วก็เพื่อการปกป้องที่มากขึ้นนะคะสามารถใส่ควบคู่กับผ้าอนามัยด้วยนะคะหมดห่วงเรื่องการซึมเปื้อนเลยอันนี้คือฟิตติ้งนะคะทุกคนดีมากนะพี่ว่าชอบมากคือแบบตรงท้องตรงอะไรอะรู้สึกกระชับมากแล้วก็ผ้าก็แบบว่าเป็นผ้าลื่นๆแบบที่เราชอบด้วยนะมันแบบไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะคะสามารถระบายอากาศได้ดีนะสำหรับใครที่สนใจนะคะที่จะซื้อคอลเลกชันใหม่ของ Adidas อันนี้นะคะ Tech Fit Period Proof ก็สามารถไปซื้อได้ที่ช็อป Adidas ชั้นนำนะคะหรือว่าจะซื้อที่แอปพลิเคชันของ Adidas ที่บ้านเราเลยก็ได้นะไปเช็คเอาท์กันได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดbefore กันก่อนนะทุกคนรอบนี้เราทำเป็น challenge ที่มันเน้นเรื่องการกระชับหรือว่าลดตรงช่วงหน้าท้องแล้วก็เอวนั่นเองนะซึ่งรอบนี้พี่มาจะไม่ได้เน้นที่น้ำหนักนะเพราะว่ามันเป็นแบบว่า core body ใช่ไหมแล้วก็สัดส่วนตรงกลางมันไม่ได้แบบว่ามีคาร์ดิโอหรืออะไรร่วมขนาดนั้นมีความลายนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้ใส่กางเกงขึ้นมา 26.7 อันนี้พุงล่างนะ 31.5 อันนี้คือสัดส่วนนะคะพี่มาจะวัดแค่เอวกับพุงล่างนะรอบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่า day 1ของเราจะเป็นยังไงแล้วก็ทำครบ7วันแล้วหน้าท้องของเราจะแบนราบหรือไม่เดี๋ยวไปดูกันโอเคทุกคน welcome to day 1นะคะของการ work out ของพิมวานะรอบนี้เริ่มมาวันแรกก็พายุลงเลย วันนี้ทำ2คลิปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราเป็นคนโลภมาก เราอยากได้ทั้งท้องแล้วก็เอวด้วย ไปเริ่มกันเถอะอันนี้เขามีแบบอธิบายไว้ด้วยแบบวิธีทำฟอร์มที่ถูกต้องมาชอบมากเลยของคนเกาหลีส่วนใหญ่มีทุกอันเลยนะแบบว่าบอกอธิบายไปด้วยวิธีทำฟอร์มอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยที่เลือกมาเพราะว่ามันมีซับภาษาอังกฤษมันแบบสามารถอ่านได้ก็ดูไปก่อนรอบนึงก็ได้แล้วก็ค่อยทำนะมาเรื่องคือเนี่ยเขาบอกให้คาเมลทำโอ้ยแค่นี้ก็ตายแล้วเว้ยเชียร์เรามันต้องบวชเอกโอ้ยเกลียดเล่นท้องที่สุดในทุกอันละบอกขนานกับพื้นขนานยังไงวะโอ้ยมันปวดแขนมากอะเป็นไงคลิปสั้นๆแต่โหดคือ30วิแรกก็ตายแล้วเอาอะไรมา6นาทีอะให้มันได้อย่างนี้แพ้รัวๆเลยครับหัวไหล่ขนานกับข้อมือแล้วก็เขาบอกว่าให้กดน้ำหนักที่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ปวดท้องโอ้ยปวดท้องมากอะช่วยเมื่อไหร่จะหมดโอ้ไม่ยากแค่เอามือออกนะก็ยากเหมือนเดิมเดี๋ยวเพิ่งบ่นเพิ่งคลิปแรกเองปวดมากทำไมเขาทำแล้วมันสวยวะหมดแล้วทุกคน
เหนื่อยมากตอนแรกอะเอาจริงว่าวิ่ง6นาทีแบบออกกําลังกายเป็นปีแล้วสบายชัวร์แต่คือเป็นคนแบบรู้ตัวอยู่แล้วว่าคอบอดี้ไม่แข็งแรงอะเฮ้ยเหนื่อยหูที่2 How to have thin waist workout คนนี้ดีมากเลยเขาอธิบายวิธีการออกดีมากอะค่ะจ้ะนี่ทำแมวท้องปล่อยมันซ้ำท่าเมื่อกี้อะโอ้ยโอ้นี่ท่าวอลรัสทุกคนมันยากกว่าที่คิดฟีลแบบพีลาทิสอะทำไมเขาทำแล้วมันดูแบบมาทำคือแบบอ้าอะไรเป็นลมมาอะไรวะเนี่ยโอ้เสร็จแล้วเย้ปวดเอวอยู่แล้วเนี่ยคลิปนี้รู้สึกปวดเอวเมื่อกี้มันจะฟิลทองใช่ไหมแต่พิมว่ารู้สึกว่าเพราะว่ามันเป็นวันแรกด้วยมั้งก็เลยแบบเหมือนฟอร์มยังไม่ได้สวยขนาดนั้นเนื่องจากไม่ได้เล่นทองมาประมาณ2อาทิตย์แล้วทองกับเอวคือแบบเล้ากว่าที่คิดเราว่ามันคล้ายๆฟิลแบบพิลาทิสอะที่แบบว่าไม่ได้ขยับเยอะไม่ได้แบบโหแบบคาร์ดิโอเหนื่อยแฮกๆแต่ว่ามันแบบปวดมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเออเล่นเสร็จก็รู้สึกโอเคนะรู้สึกแบบตรงนี้มันดูแบบได้ใช้งานอะเดี๋ยวมาอัปเดตต่อพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ปวดท้องมากอะเธอจะกินข้าวแล้วไม่ไหวบนหลังกล้องเยอะใช่ไหมฮะเหนื่อยว้ายตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวมาถ่ายชาเลนจ์กัน Welcome to day 2ของการทำชาเลนจ์นะคะเพิ่งกินข้าวเสร็จก็เลยจะแบบว่าพุงป่องๆนิดนึงนะวันนี้เดี๋ยวขอไปพูดเรื่องอาหารนิดนึงมีถ่ายไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคือเราพยายามกินพวกเนื้อสัตว์อะไรอย่างงี้ให้น้อยลงนิดนึงเพราะว่าแต่ก่อนตอนที่กินแพลนเบสแบบว่ามันย่อยง่ายกว่าแล้วก็แบบบอดี้เราโอเคกว่าอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เราทรานซิชั่นจากการกินเนื้อมาแบบเริ่มเน้นผักมากขึ้นใช่ไหมมันก็เลยอาจจะมีแบบแก๊ส ค่อนข้างเยอะนิดนึงรู้สึกแบบตดทั้งวันเลยใช่ด้วยร่างกายมันจะงงๆนิดนึงก็ดีเลยทำชาเลนจ์แบบว่าที่เป็นเรื่องแอบส์กับเรื่อง stretching อะไรเงี้ยมันจะได้ช่วยแบบเรื่อง bloating ได้ด้วยโอเคมาเริ่มการเถอะไม่แขนขวาให้ยาวกว่าจังหวะเจ็บมากเหมือนท่าสุดท้ายมันจะได้ขาด้วยเลยอะแบบตอนที่ยกขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกแบบร้าวๆขาด้านในแล้วก็ของเมื่อวานก็ยังปวดอยู่เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าคิวต่อไปจะรอดหรือไม่มันท่าอะไรพิมวอร์มไนฟ์วอร์มรัสอีท่าสุดท้ายใช้แรงเยอะมากเหมือนเก็ตท่ามากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยที่ยังไม่ค่อยเก็ตอยู่ก็คือแบบไออันที่เป็นแบบสวอนซีรีส์ของเขาเขาบอกว่ามันจะต้องฟีลแบบว่าแถวๆแบบอาร์มพิตแอเรียด้วยซึ่งนี่ก็ทำแล้วก็รู้สึกว่าหรอวะเดี๋ยวอาจจะต้องแบบลองเล่นๆดูนิดนึงว่าฟอร์มที่ถูกต้องจริงๆคืออะไรอะไรเงี้ยตอนนี้รู้สึกว่าแบบอาจจะถูกสักประมาณ 60% ก็จบไปแล้วกับ day 2นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพยายามแบบว่าไปจัดการเรื่องฟอร์มอะไรให้มันดีขึ้นน่าจะเริ่มเก็ตขึ้นกว่านี้แล้วแหละWelcome to day 3ของการทำ challenge นะวันนี้ก่อนเริ่มเดี๋ยวจะมาอวดชุดออกกำลังกายใหม่ก่อนอันนี้คือคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของ Adidas เลยนะคะก็คือ Tech Fit Period Proof นั่นเองนะเหมาะสำหรับคนที่แบบเป็นเมนคืออันนี้มันทำมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะที่สำคัญคือว่าชอบมากมันมีกระเป๋าออกไปวิ่งออกไปอะไรใช่ไหมก็คือแบบเสียบปึ๊บอยากเปิดเพลงในโทรศัพท์อะไรอย่างงี้ก็คือแบบเงียบเข้าไปข้างๆได้โดยรวมแล้วว่าใส่แล้วดีเลยนะคือรู้สึกว่าแบบทรงกระชับดีแล้วแบบขาสวยมากเวอร์สวยแบบดูหุ่นดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่ออกกำลังกายแล้วจะเป็นยังไงบ้างเนาะโอ้โหมันปวดก้อนอื่นๆมากอะดูฟอร์มดีขึ้นไหมวันนี้คือปวดมากน่าจะของเก่าจากเมื่อวานตอนทำคือแบบพูดไม่ได้เลยคือมันแบบต้องโฟกัสเยอะมากนะเพราะว่าไม่งั้นมันฟอร์มเสียใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบว่าตุยเย่ต้องเดี๋ยวจะทำคลิปที่2ต่อแล้วเดี๋ยวโอ๊ยทำไม่ได้เยอะเยอะโอ๊ยมีหมามาออกกำลังกายแทนเอ้ยออกไปเสือเละเลยโอเคก็เสร็จแล้วนะสำหรับวันนี้ไอฮานะทำแบบเสือเละไปหมดเลย 5,000 บาทของฉันเดี๋ยวพรุ่งนี้แพลนว่าตอนเช้าจะตื่นมาแล้วก็แอบวิ่งนิดนึงไปมาชอบสปอร์ตบาร์นะรู้สึกว่าแบบพอออกกำลังกายยิ่งเป็นท่าที่แบบว่าเปิดตัวเยอะๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันกระชับดีมันแบบว่านมไม่เลื่อนอะเรเดี๋ยวไปเจอกันต่อพรุ่งนี้
โอเควันนี้เดย์โฟนะคะทุกคนหรือเปล่านะใช่แหละเมื่อคืนนอนดึกมากมีความแบบอัดคลิปกันถึงประมาณตีหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยตื่นสายคลิปร้องเพลงเธอไปเช็คเอากันได้นะคะขึ้นพลักให้ตอนแรกก็จะไปวิ่งใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้วิ่งแล้วเพราะว่าตื่นสายเด้ออันนี้คือเพิ่งกินข้าวอีกแล้วอ่ะก็เลยแบบว่ามีความป่องๆนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมก็รู้สึกว่าโอเคนะโอเคมาเล่นกันเถอะก็ไอฮานะมันเหยียบเสืออีกแล้วนะเสือราคา 5,000 บาททุกคนปวดแขนมากถ้ามันใช้แขนเยอะมากอะรู้สึกว่าสรุปเล่นท้องหรือเล่นแขนเอ่ยร้าวมากแขนสั่นเลยทุกคนเหนื่อยมันรู้สึกว่าเหงื่อเยอะที่สุดในทุกวันเลยอาจจะเพราะว่าเริ่มแบบเข้าไตฟอร์มมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันแบบกริ้งได้ดีขึ้นมันก็เลยเหมือนแบบเหนื่อยขึ้นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้หลังจากที่นี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอมีอัดงานแป๊บนึงแล้วก็ไปอัดเพลงนะคะที่สตูดิโอนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สัญญาว่าจะตื่นมาวิ่งแล้ว นี่คือชุดวันนี้นะคะพี่วาชอบใส่อันนี้วิ่งมากเพราะว่ามันแบบเป็นกางเกงที่ใส่แล้วมันไม่ร่นขึ้นอ่ะดีสวยเลิศวันนี้แบบพอไปวิ่งมาเสร็จแล้วเล่นต่อคือเหนื่อยมากพยายามทำให้แบบช้าลงฟอร์มจะได้ไม่เสียแล้วรู้สึกว่ามันโดนกว่าเดิมนะมาที่สองเสร็จแล้วเดย์เท่าไหร่วะ5เดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนวันนี้รู้สึกแบบโดยรวมโอเคพอไปคาร์ดิโอแล้วค่อยแบบสดชื่นหน่อยนะหลังจากที่ไม่ได้คาร์มานานมากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตใหม่อันนี้ก็คือเดย์6นะทุกคนเมื่อกี้เพิ่งออกไปตากผ้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนสำหรับวันนี้นะก็จบคลิปแรกไปแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมาเลยแบบว่ามีความมึนๆนิดนึงเหมือนแบบแขนด้านซ้ายมันปวดมากอะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาจริงก็ไม่ควรเล่นหรอกแต่ว่าทำชาเลนจ์อยู่ก็เลยต้องทำอะไรเงี้ยเวียนหัวมากจะเป็นลมมันต้องแบบเหมือนเก่งเยอะแล้วมันแบบไปซ้ำแขนที่ฉีดวัคซีนพอดีอ่ะก็เลยแบบมีความมึนๆอันนี้ก็ของวันที่เท่าไหร่นะวันที่6ยังเพลียๆอยู่นะแล้วก็แรงไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูใหม่น่าจะโอเคขึ้นแล้วโอเคทุกคนวันนี้ก็วันสุดท้ายของการทำชาเลนจ์แล้วนะคะดีใจมากแต่จริงๆนะแบบชิลมากอ่ะคือชาเลนจ์นี้รู้สึกว่าแบบชอบที่สุดในทั้งหมดทุกอันและเวียนหัวมากจะเป็นลมเดี๋ยวเราจะมาถ่าย after แล้วก็บอกความรู้สึกแบบโดยรวมทั้งหมดนะคะหลังจากที่เราทำชาเลนจ์เสร็จแล้วนะอันนี้คือน้องกูนี่ยังไม่ได้มาแนะนำในคลิปเลยครับดูดินี่คือความวุ่นวายของการจะออกกำลังกายนะคือมุมนึงหมาจะเข้าอีกมุมนึงคือแมวจะออกโอเคเสร็จแล้ว7วันของการทำแอป challenge นะคะของเกาหลีเมื่อกี้แอบลองวัดใน Apple Watch ไปด้วยอ่ะมันจะได้ประมาณ33แคลอรี่นะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเพราะว่ามันเป็นแบบ strength workout ด้วยมั้งมันเลยแบบว่าไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกตอนนี้นะคะปวดท้องมากเพราะว่าทำมา7วันติดแล้วนะมันเลยแบบโอ้ร้าวนะตอนนี้แล้วก็นอกจากท้องอ่ะรู้สึกว่ามีช่วงแขนนะคือมันไม่ได้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วนะมันมีแต่แพ้งแล้วก็นอกจากแขนแล้วก็คือมีแบบช่วงหลังอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบพวกท่าต่างๆเดี๋ยวมาสรุปผลกันแล้วก็บอกความรู้สึกทั้งหมดของ7วันนี้กันครับอันนี้คือ after นะคะหลัง7วันที่ทำมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวจะมาวัดอย่างแรกเลยที่สังเกตได้คือรู้สึกแบบมันไม่ค่อยปลิ้นๆแล้วอะเหมือนก่อนหน้านี้มันจะแบบไม่ได้กระชับเท่าไหร่คือ
26.3 ลดลงมา 0.4 ก็ถือว่าไม่เร็วเลยนะสำหรับ1อาทิตย์อ่ะเดี๋ยววัดพุงล่างพุงล่างนะคะเหลือ 31.1 จาก 31.5 นะก็คือลงไป 0.4 เหมือนกันนะครับโดยรวมเรารู้สึกว่ามันเป็นเวิร์กอัพที่อยากจะทำต่อเรื่อยๆนะมันแค่10กว่านาทีต่อวันแล้วมันก็แบบไม่ได้แบบหนักหนาขนาดนั้นรู้สึกสนุกด้วยนะตอนทำแล้วก็แบบว่าอินสตรัคเตอร์มีความแบบเสียงน่ารักด้วยก็สวยด้วยอันยอเทียวอีจิอันไดออทเย่เดี๋ยวเราจะไปลองทำอันอื่นของเขาดูแล้วว่าแบบเวิร์กอัพเขาดีแล้วก็ค่อนข้างแบบอินสไปริงมากๆเลยเขาอธิบายเข้าใจง่ายแล้วก็ฟอลโล่ง่ายแต่ว่ามีเรื่องนึงที่อยากให้คีปอินมายด์ก็คือเรื่องแบบว่าปวดหลังนั่นเองเพราะว่าพิมวาทำใช่ไหมวันไหนที่แบบรู้สึกแบบโอ้โหมันล้ามาจากเมื่อวานแล้วเราเหมือนโฟกัสไม่ดีมันจะไปลงหลังแทนก็พยายามเก็งทองไว้เยอะๆหรือว่าอาจจะทำแบบวันเว้นวันอะไรงี้ก็ได้แบบอาจจะไม่ต้องทุกวันติดกันเพราะว่าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องหลังมากๆเดี๋ยวมันจะไปลงหลังและเจ็บกว่าเดิมนะครับก่อนจากไปวันนี้นะคะขอฝากเสื้อผ้าสวยๆนึงนะสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ Adidas Collection ใหม่นะคะสามารถ Day in Play ได้ถึงแม้จะเป็นวันนั้นของเดือนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาดูคลิปกันนะใครมี challenge อยากให้พี่วาทำในอนาคตก็ drop ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วก็ตอนนี้พี่วามีความสนใจอยากจะทำเรื่อง intuitive eating มากๆเดี๋ยวอาจจะมีเรื่องนี้ upcoming next นะคะมาในช่องของเรานะแล้วก็ฝากติดตามพี่วาในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะมี Instagram Facebook Twitter กดไลค์กดกดกระดิ่งให้พี่มาด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย